ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดอ
พี่มิ้งเป่ายิงฉุบทีไรแพ้ตลอดอ่ะลูกทีมเชียร์หัวหน้าทีมเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือแม่มันอยู่ก็แพ้เดี๋ยวไม่บอกตัวเลยเดี๋ยวไม่บอกเลยยำกินยำกับกระเป๋ายิงฉุบI'm sorry.
นั้นอะรสชาติมันผิดแปลกแตกต่างไปจากอันอื่นอีกทีมันต้องทายให้ถูกว่าสิ่งนั้นที่มันแตกต่างอะอยู่ที่ใครคือกินแล้วต้องเก็บอาการใช่หรือไม่ก็แบบมีอาการออกมาเลยก็ได้ดึงความสนใจใช่งั้นทีมที่แพ้เริ่มเล่นก่อนเลยค่ะโอเคขออัญเชิญอาหารเซตแรกค่ะมาประจำแก้วเลยค่ะคนละแก้ว3 2 1หมดเลยหมดหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะทีนี้ทีมป้าป้าต้องจับสังเกตแล้วว่าใครที่แบบว่ากินผิดแปลกไปจากคนอื่นผู้ช่วยออกมาพร้อมกันนะพลอยพลอยทำไมถึงเลือกพลอยอ่ะพลอยมีพิรุธอะไรบอกว่าแบบกินหมดเลยเหรอคะพี่ก็แบบเอาหมดเลยเอาหมดเลยค่ะคนไหนที่กินแปลกจากเพื่อนต้องยกแก้วขึ้นนะทำยังไงก็ได้ต้องจับหมาป่าให้ได้ส่วนหมาป่าเอง
ัวเองเลยค่ะว่าตัวเองได้เป็นบทบาทอะไรโอเคค่ะน้องพลอยค่ะชงรักตัวเองเลยพี่วิ้งหลับตาโอเคน้องแทนค่ะก็มาเลยทีนี้เราจะมาเริ่มต้นเกมเลยนะคะหลับตากันต่อไปเลยอ่ะเริ่มแรกค่ะหมาป่าลืมตาค่ะหมาป่าเลือกข้าง1คนค่ะโอเคค่ะหมาป่าลืมตาค่ะเทพพยากรลืมตาค่ะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดที่เลือกปกป้องใครคะสำหรับค่ำคืนนี้ทุกคนลืมตาค่ะเช้าวันแรกมีคนตายทุกคนมีคนตายคนตายคนนั้นคือเทพว่าจะเป็นหมาป่าตาใสคือยังไงคุณแปลว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเขาดูหน้าแบบกำลังคิดกันอยู่แต่โรสเนี่ยแบบอย่าโรสกับแทนชอบแกล้งกันโอ้ยเป็นมูจะโหวตไหมเอ๊ะเชียร์กันเล็บละว่าถ้าไม่โหวตก็หลับตาต่อค่ำต่อยังไม่โหวตเนาะแทนก็ต้องหลับตาเลยนะรู้พร้อมเพื่อนเลยหลับตาค่ะรู้พร้อมเพื่อนเลยเนาะทุกคนหลับตานะคะหมาป่าลืมตาค่ะเลือกคนที่จะฆ่าเป็นคนต่อไปค่ะโอเคค่ะหมาป่าหลับตาค่ะเทพยากรตายแล้วนะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดเลือกจะปกป้องใครดีคะทุกคนลืมตาค่ะน่าเศร้ามากที่จะต้องแจ้งว่าค่ำคืนนี้มีคนตายแล้วค่ะและคนตายคนนั้นคือปิงค์คนเนี้ยใครคนหนึ่งอ่ะเป็นหมาป่าไม่เฮ้ยนี่ทำไมวะทำไมรีบปฏิเสธทำไมรีบปฏิเสธเอาจริงๆป่ะตอนที่แบบว่าให้หมาป่าลืมตาแอบได้ยินเสียงแบบยิ้มจากฝั่งเอ้ยนี่เสียงลิปกลอสที่มันแบบลิปกลอสคุณนายมันถูกยิ้มไม่ได้คุณนายลิปกลอสฝั่งนู้นแบบได้ยินฝั่งนู้นแบบเต็มๆงั้นหลับตาเอาหลับด้วยให้ทุกคนรู้หมาป่าพร้อมกันหมาป่าลืมตาค่ะหมาป่าฆ่าอีกคนเร็วหลับตาค่ะบริการลืมตาค่ะบริการปกป้องหนึ่งคนหลับตาค่ะโอเคลืมตาปล่อยได้ว่าแล้วยังรู้เลยป้าว่าหมาป่าเป็นใครในสองคนนี้แหละเอาละค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไงหมาก็ชนะแล้วปะใช่ไหมถ้านับจากปริมาณประชากรรถไม่แต่ป้าเชื่อเราเป็นคนธรรมดามากันที่ได
2คนอ้าวก็หัวหน้าทีมพร้อมไงอ้าวใช่มาข่มกันแต่ว่าข่มกันก็ดูชุดไทยพร้อมลงหนาวเพราะว่าเราอยู่ที่ท่าแหลมใช่มาทะเลแล้วก็ต้องเล่นสากันไปพร้อมงานเราเข้าสู่กิจกรรมเกือบสุดท้ายกันเลยค่ะเกมที่4นะง่ายมากก็คือเราเนี่ยจะให้ตัวแทน1คนถือแก้วน้ำอยู่ในสระแล้วผู้ใกล้1คนกระโดดน้ำถ้าน้ำกระเซ็นเข้าแก้วทีมไหนมากกว่ากันทีมนั้นชนะไปก็จะมี1คนคอยเชียร์อยู่บนโบก1คนอ่ะก็คือเปียกเลยอยู่ในน้ำอีก1คนก็คือผู้กล้าแล้วบอกเป็นปาโลมาในการโดดตู้มยังไงก็ได้ให้น้ำมันแบบหายไปครึ่งสระโอเคปะเข้าใจค่ะโอเคถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเพื่อเล่นเกมนี้กันเลยค่ะทุกคนจะรู้ชะตากรรมแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองทีมเนี่ยหาผู้ที่จะต้องเล่นเกมนี้ก่อนเชื่อว่าน่าจะแบบว่าทุกคนน่าจะเตรียมใจกันมาแล้วเนาะอ่ะขอตัวแทนทีมละคนค่ะมาปล่อยชุบกันใครแพ้เริ่มก่อนปล่อยชุบชุบนาทีนะจะโดดกี่รอบก็ได้5 4 3 2 1ว้ายไม่ได้แทนไม่เข้าเลยแทนไม่เข้าเลยเดี๋ยว
ใจหรือว่าเกมไหนที่มันหินที่สุดเริ่มที่ทีมบาบ้าก่อนทำไมมาถึงได้หินที่สุดคำสั่งยากค่ะใช่เกมใครคำสั่งคือสั่งยากมากน้ำใช่แล้วหมดทั้งโคตรได้ค่ะว่าหัวหน้าทีมเนี่ยเจ็บคอเลยว่ากินโค้กผสมน้ำปลาโอ้โหแบบเค็มแสบคอแล้วอีกทีมล่ะเป็นไงบ้างก็หินทุกเกมหินทุกเกมแล้วก็สบายเกมแรกอ่ะไอเกมไทยคำคือตอนรอบแรกอ่ะเราได้หงายแบบไม่ได้แล้วก็พอมาอีกรอบนึงเนี่ยยากละยากเพราะคำมันเปลี่ยนเนาะใช่แล้วก็ลองลงมาคือมันสนุกแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยก็คือการเล่นน้ำใช่แชร์บอลค่ะสนุกมากสถานที่สวยใช่สถานที่สวยแต่ว่านั่งตรงนี้ก็คือเห็นทิวทะเลอะไรนะใช่ช่วงกลางวันก็คือจะร้อนๆแล้วก็ตอนเย็นก็มาเล่นน้ำก็คือชิลมากเลยค่ะเหนื่อยชอบงั้นเรากับผู้ชนะกันก่อนเลยนะคะผู้ชนะสำหรับ Youngster Outing Season 1ได้แก่ตูของพวกเราทั้ง6คนในช่วงYoungster Outing